จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายธรรมดาคนหนึ่งนามว่าฮาตที่ต้องการเป็นพ่อและสามีที่ดีเหมือนกับครอบครัวอื่นทั่วไปและเขาก็ต้องการมีชีวิตที่สงบสุขอยู่กับครอบครัว แต่แล้ววันหนึ่งก็มีโจรบุกมาขโมยของที่บ้านและพวกมันก็ได้ขโมยของที่คิดว่ามีค่าทุกอย่างไปรวมทั้งสร้อยแมวเหมียวที่เป็นสร้อยสุดทีักของลูกสาวไปด้วยและนั่นมันก็ทําให้ความโหดของฮาร์ดที่ข่มเอาไว้นานได้กลับประตูขึ้นีก่ขังเขาจึงออกตามลา่าหาโจรนี้ขึ้นบ้านเขาเพื่อเอาสร้อยนั้นขึ้นมาแต่แล้วเหตุการณ์มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดพอระว่างทางฮาร์ดได้ไปมีเรื่องกับน้องมาเฟียสุดโหดเขาเลยทําให้เขาถูกตามล่าจากทั่วทุกสารทิศ สวัสดีครับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า No Body คนธรรมดานรรกเรียกพีและเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรจะสนุกและมั่นขนาดไหนเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องไม่ได้ชายคนหนึ่งกำลังถูกตำรวจสอบสวนอยู่และตำรวจก็พยายามถามชายคนนี้ว่าเป็นใครแต่ชายคนนี้ก็ไม่ได้ดูกลัวและเขาก็ได้เปิดอาหารป้อนแมวก่อนจะบอกตำรวจไปว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปเท่านั้นและหนังก็ได้ย้อนกลับไปเมื่ออดีตที่ครอบครัวของชายที่ถูกตำรวจสอบสวนซึ่งชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าฮาร์ททำงานอยู่ในบริษัทเล็กๆของพ่อตาและทุกเช้าเขาก็จะตื่นมาทิ้งขยะแต่เขาก็ไม่เคยทานรถขยะสักครั้ง จากนั้นเขาก็ได้อาบน้ำแต่งตัวกินข้า,าวเช้าดื่มกาแฟและออกไปทำงานตามปกติพอเลิกงานเขาก็ได้กลับมาที่บ้านทักถ่ายลูกเมียกินข้าวเย็นแล้วก็เข้านอนซึ่งฮัรก็ได้ใช้ชีวิตวนรูปอยู่แบบนี้ จนอยู่มาคืนหนึ่งฮัดได้ตื่นมาดื่มน้ําตอนกลางดึกและระหว่างนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนมีคนกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่ฮัดจึงได้ย่องไปดูและปรากฏว่าได้มีโจรชายหญิงสองคนกําลังถือไฟฉายเดินหาของมีค่าทั่วบ้านอยู่ฮัดเลยรีบย่องไปโทรแจ้งตํารวจแต่ก็ยังไม่ทันได้โทรโจรผู้หญิงกระดันหันมาเห็นฮัดก่อนก่อนที่มันจะใช้ปืนขู่ฮัดให้วางโทรศัพท์และส่งเงินทั้งหมดมา หาดจึงได้บอกโจรไปว่าเขามีเงินแค่นี้พร้อมกับฉีมือไปยังถ้วยใส่เงินซึ่งโจรผู้หญิงก็ได้รีบกอบโกยเงินในถ้วยนั้นแต่มันก็มีน้อยเกินไปโจรจึงได้บอกให้ฮาร์ดส่งนาฬิกาในข้อมือมาด้วยซึ่งฮาร์ดก็ทําตามนะครับเพราะเขาไม่อยากมีปัญหาและขณะที่โจรผู้หญิงกําลังรับนาฬิกาจากฮาร์ด จูจูลูกชายของฮัทก็ได้พูล่มาและกระโดดเข้ามารัดคอโจนผู้ชายไว้เลยทําให้โจนผู้หญิงวิ่งเข้าไปเอาปืนขู่ไว้ฮัทจึงได้ใส่จังหวะนั้นหยิบไม้กลอบและทําท่าจะหัวโจนแต่พอเดินเข้าไปไกลเขาก็ไม่ทําสงันแถมฮัทยังได้สั่งให้ลูกชายเขาปล่อยโจนไปอีกด้วยและโจนที่หลุดมือจากลูกชายฮัทมาได้มันก็ได้ต่อยลูกชายของฮัทไปหนึ่งทีก่อนที่มันจะรีวิ่งหนีไปเลยทําให้ลูกชายโกรธเขาไปยิ่งมากที่ปล่อยให้โจนหนีไปเมื่อโจนไปแล้วฮัทและครอบครัว ก็โโถไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุซึ่งสาเหตุที่ทําให้โจรเข้ามาในบ้านได้ก็เพราะว่าพวกโจรมันได้แอบเอาล่องผิดซ่ามายัดใต้ประตูโรงรถเพื่อไม่ให้มันปิดสนิทซึ่งทางด้านตำรวจเมื่อตรวจดูร่องรอยของโจรเสร็จก็ได้เดินไปหาฮัตพร้อมกับพูดใส่ฮัทไปว่าถ้าโจรขึ้นบ้านผมผมจะไม่ปล่อยมันไว้แน่นอนแต่คุณก็ทําถูกแล้วที่ไม่ทําอะไรเกินกว่าเหตุพูดจบตำรวจก็ได้กลับไปชาววันต่อมาฮัทก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ทว่าลูกชายและภรรยาของฮาร์ตก็ดูแปลกตาไป พอพวกเขาเหมือนฮัทยังเห็นได้ชัดและขณะที่ฮัทกำลังจะออกไปทำงานเพื่อนบ้านก็ได้เดินเข้ามาคุยกับฮัทเรื่องที่โจนขึ้นบ้านเมื่อคืนแคมยังอวดดีใส่ฮัตไปอีกว่าเขาอยากให้โจนพวกนั้นมาขึ้นบ้านเขาจังเขาจะได้ออกแรงสะหน่อยฮัตที่เห็นว่าลูกยืนอยู่ด้วยเขาจึงได้เปลี่ยนเรื่องคุยก่อนที่เพื่อนบ้านคนนั้นจะเดินไปขึ้นรถและขับออกไปส่วนฮัทก็ได้ไปทำงานตามปกตินะครับเมื่อไปถึงที่ทำงานชาลีน้องชายของภรรยาก็เดินมาถามเรื่องโจนที่ขึ้นบ้านและเขาก็ได้ฟังเรื่อง บางส่วนจากลูกชายของฮัตมาแล้วชาลีจึงถามฮัตไปว่าได้ข่าวว่านายจับโจรได้คนหนึ่งแต่านายก็ดันปล่อยมันไป ผู้จบชาลีก็ได้ยื่นปืนเขาให้กับฮาร์ดเพื่อให้ฮาร์ดเอาไ้ใช้ป้องกันตัวพร้อมบอกฮาร์ดไปอีกว่าดูแลพี่สาวเขาให้ดีล่ะซึ่งตอนแรกฮาร์ดก็ไม่อยากจะเอาปืนไว้นะครับแต่ชาลีก็พยายามหยัดเยียดจนเขาต้องรับไปเมื่อชาลีออกไปแล้วฮาร์ดก็ได้เอาปืนไปซ่อนที่ชั้นเก็บอาหารและระหว่างที่เดินไปห้องทํางานพ่อตาของฮาร์ดก็ได้เดินมาหาเขาพร้อมพูดว่าได้ข่าวว่าเมื่อคืนมีเรื่องหรอและนายก็คงทํานี้ที่สุดแล้วสินะซึ่งฮาร์ดเนี่ยก็ไม่ได้พูดตอบโต้อะไรก่อนจะเดินเข้าห้อง งานไป เมื่อเข้าไปในห้องฮัดก็ได้เปิดวิทยุคุยกับชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นก็รู้ว่ามีโจรขึ้นบ้านฮัดเขาจึงให้ฮัดเล่าให้ฟังซึ่งฮัดก็ได้เล่าไปว่าคืนนั้นได้มีโจรชายหนึ่งหญิงหนึ่งบุกเข้ามาที่บ้านเขาและพวกมันก็นดูล้อนลานและจนตอกและมีปืนหนึ่งกระบอกที่เป็นลูกโม่รุ่นเก่าจุดสามแปดสเปเชียลและปืนนั้นก็นดูไม่ได้ใช้มานานมากแล้วและที่สําคัญปืนนั้นมันก็นไม่มีกระสุนเมื่อฟังฮัดเล่าจบคนปริศนาคนน ฮัดถึงปล่อยโจรพวกนั้นไปเวลาต่อมาเมื่อเลิกงานฮัดก็ได้ไปเยี่ยมพ่อเขาก่อนจะกลับบ้านเพื่อไปกินข้าวเย็ยนกับครอบครัวและระหว่างที่รอเตรียมอาหารอยู่นั้นลูกสาวคนเล็กของฮัดเธอก็ได้เดินหาสร้อยข้อมือแมวเหมียวสุธิระของเธอซึ่งฮัตที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ถามลูกสาวไปว่าเก็บสร้อยนั้นไว้ไหนลูกสาวฮัดจึงบอกว่าในถ้วยที่มีเงินซึ่งถ้วยนั้นก็เป็นถ้วยที่โจรได้ขโมยของไปนะครับ และฮัตที่เห็นแบบนั้นเขาก็โมโหมากถึงขั้นเดินเข้าไปในห้องจนทําให้ทุกคนงงว่าฮัตมีเรื่องอะไรวันต่อมาหลังเลิกงานฮัดก็ไปหาพ่อเขาอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ฮัดก็ได้ไปนคนตู้เสื้อผ้าพ่อและหยิบอาป,ปืนนี้พ่อเก็บไว้พร้อมกับบัตรเจ้าหน้าที่พนักงานเอบีไอที่พ่อเคยทํางานดดวนนอกไปและฮัตก็ได้ใช้บัตรนี้เข้าคนหลานซักต่างๆเพื่อตามหาตัวโจนที่ขึ้นบ้านเขาพอระหว่างที่โจนกําลังขโมยของฮัตได้เห็นรอยซักของโจนด้วยและเขาก็ตามหารอย สักนี้อยู่ไม่กี่ชั่วโมงจนเขาได้มาเจอฮารจึงได้เอาตาเ b i อออกมาแล้วถามเจ้าของร้านไปว่าเจ้าของร้อยสักนี้เป็นใครพร้อมขอที่อยู่ไป แต่ก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้ตา b อบี้ไอนีมันจะใช้ไม่ได้ผลนะครับพอมีชายแก่คนหนึ่งดูออกว่าตานี้มันหมดอายุไปแล้วและคนในบัตรมันก็ไม่ใช่หัดด้วยเจ้าของร้านไม่รู้แบบนั้นเขาจึงถามฮัดไปว่าแกเป็นใครและมาทําอะไรที่นี่ฮัดเลยตอบกวนๆไปว่าเขาก็แค่คนธรรมดาที่มาตามหาคนพร้อมกับหยิบเงินออกมาก้อนหนึ่งแต่เจ้าของร้านมันก็หาว่าฮัดอวดนะครับมันจึงบอกให้ลูกน้องเข้ามาจัดการฮัดแต่ก็ยังไม่ทันจะทําอะไรชายแก่คนนั้นก็เหลือไปเห็นร้อยสั พ่อดาที่แขนของฮาร์ตชายแก่คนนั้นก็รีบลุกขึ้นและเดินเข้าห้องไปพร้อมล็อกประตูห้องแขมระหว่างเดินเขายังพูดอีกว่าขอบคุณที่ช่วยชาติซึ่งคนอื่นๆรวมถึงเจ้าของร้านเมื่อเห็นแบบนั้นก็ถึงกับนิง่งและยอมทําตามที่ฮาร์ดบอกนะครับและมันก็ทําให้ฮาร์ดได้ที่อยู่จนพวกนั้นมาและหนังกระตัดไปที่บ้านเก่าๆที่มีชายหญิงวัยยี่สิบปลายๆอาศัยอยู่ระะว่างที่ทั้งครูกําลังน,งนัน่งคานคาวกับหนุ่มกับหนิงกันอยู่นั้นฮาร์ดก็ได้โพล่มาพร้อมกับเอาปืนตบหน้าจนผู้ชา แล้วพูดว่าซอยข้อมือแมวเมียวเขาอยู่ไหน ซึ่งโจนผู้ชายเมื่อเห็นฮัตถามมามันก็แกล้งบอกไม่เห็นสร้อยนั้นซึ่งฮัตที่ได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เขากโกรธเป็นอย่างมากก่อนนี้เขาจะจับโจนผู้ชายคนนั้นทุมลงไปกับพื้นและแตะโกนออกไปว่าเขาบอกให้แกเอาสร้อยข้อมือรูปแมวเหมียวขึ้นมาแต่โจนมันก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้นะครับและด้วยความสติแตกฮัตจึงจะฆ่าส่องโจนนั่นทิ้งแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องขึ้นมาฮัตจึงได้เดินตามเสียงนั้นไปและภาพตรงหน้าเขาก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่นอนใช้เครื่ เลยทําให้ฮาร์ตคาสองโจรนั้นไม่ลงพสอสงสารเด็กนะครับฮาร์ตเลยรีบออกมาจากบ้านหลังนั้นและระบายความโกรธไปที่กําแพงเมื่อสงบสติอารมณ์ได้แล้วฮาร์ตก็นั่งรถเมล์กลับบ้านด้วยความผิดหวังและระหว่างทางที่นั่งรถกลับบ้านมันก็ได้มีพวกนักเลงที่ขับรถมาชนรถเมล์และพวกมันก็พยายามขึ้นมาบนรถซึ่งคนขับรถที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มนังเลยว่าจะเปิดประตูให้ดีไหม ซึ่งนานหฮาร์ดที่เห็นแบบนั้นเขาก็ถึงกับภาวนาว่าขอให้คนขับเปิดประตูรถให้นักเลงพวกนั้นขึ้นมาเพราะเขานั้นอยากระบายความโกรธสักพักพรของฮาร์ดก็เป็นจริงเมื่อคนขับรถเปิดประตูให้พวกนั้นขึ้นมาบนรถพวกนั้นมันก็ได้ไปหาเรื่องผู้ชายและลวนลามผู้หญิงและตอนนี้บนรถก็มีเพียงฮาร์ดเด็กผู้หญิงหนึ่งคนและก็พวกนักเลงซึ่งฮาร์ดที่เห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังจะโดนลวนลามเขาจึงเดินไปหาคนขับรถ้รอบอกให้คนขับลงไปรอเขาด้านล่างและเขาจะขอ เวลาสักพักพูจบฮาร์ก็ได้ไปหยิบปืนขึ้นมาแต่เขาก็ไม่ได้ยิงนะครับและเขายังได้ปลดกระสุนออกทั้งหมดซึ่งนักเลงนี่เห็นแบบนั้นมันก็คิดว่าฮาร์เนี่ยพยายามยามพวกมันมันจึงกูเข้ามาต่อยฮาร์ตและก็แน่นอนว่ามันก็ทําให้ฮาร์ตเนี่ยถึงกับยิ้มนะครับพอนี้แหละคือสิ่งที่ฮาร์ตต้องการแต่ด้วยความนี่ห่างหายจากการต่อสู้ไปนานมันก็ทําให้เขาต้องใช้เวลาในการจัดการนักเลงพวกนี้อยู่พักใหญ่แต่เขาก็สามารถจัดการพวกนี้ได้ทั้งหมด ซึ่งสภาพของฮัตก็เล็กเหมือนกันนะครับแต่พวกนักเลงเนี่ยเรียกได้ว,ว่าปาังตายเมื่อจัดการนักเลงได้แล้วฮัดก็ได้บอกให้เด็กผู้หญิงคนรถกลับบ้านไปจากนั้นเขาก็เดินไปหาพนักงานขับรถก่อนจะส่งเงินให้ก้อนหนึ่งพร้อมกาวขอโทษไปที่ทําให้เสียเวลาผู้จบฮัดก็เดินกลับบ้านไปเมื่อไปถึงบ้านภรรยาของฮัตที่นอนไม่หลับก็ถามฮัดว่าไปไหนมา ฮัดเลยบอกว่าวันนี้เขามีเรื่องนิดหน่อยแต่ดูจากสภาพแล้วมันก็ไม่น้อยนะครับจากนั้นภรรยาของฮัตก็ได้ช่วยทําแผลให้และระหว่างทําแผลฮัดก็ตัดพอกับภรรยาไปว่านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ทําอะไรร่วมกันและผมก็แค่คิดถึงวันเก่าๆพอช่วงนี้คุณตีตัวออกห่างและเมอนผมแต่ภรรยาฮัตก็ไม่ได้พูดอะไรเมื่อทําแผลเสร็จถังคููก็ไปอาบน้ํานอนซึ่งจะเห็นได้ว่าในห้องนอนฮัดและภรรยาได้เอาหมอนกัน้นกางไว้และนี้ก็คงเป็นเหตุผล ที่ทําให้หัดน้อยใจนะครับและหนังก็ได้ตัดไปที่ยูเรียนมาเฟียขายใหญ่และขาโหดของที่นี่ซึ่งอะไรที่ไม่ได้ดังใจยูเรียนก็จะฆ่าทิ้งทั้งหมดและขณะที่ยูเรียนกําลังสนุกกับปาร์ตี้อยู่นั้นลูกน้องก็เข้ามารายงานว่าน้องชายของอยูเรียนโดนสอมจนการโคมาและตอนนี้กาลัรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล พอ,อยูเลียนรู้แบบนั้นเขาก็รีบดิ่งมาหาน้องทันทีเมื่อเห็นสภาพของน้องชายแล้วยูเรียนเนี่ยก็ถึงกับจะร้องไห้นะครับเพราะเขากลัวว่าเขาจะเสียน้องชายไปและน้องชายของอยูเรียนก็คือหนึ่งในกลุ่มนักเลงที่โดนฮัตซ้อมไปนะครับเมื่อดูอาการน้องชายแล้วด้วยความโมโ oh หยูเรียนเลยรียเรยบเข้าไปหาคนที่ไปกับน้องชายเขาแล้วถามว่าใครเป็นคนทาและหนึ่งในนั้นก็บอกว่ามันเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งแต่ยูเลียนเนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะเขาคิดว่าเพื่อนของน้องชายโกหกเขาจึงช้ยกอีฟ้ เพื่อให้เพื่อนคนนั้นพูดความจริงออกมาแต่เพื่อนของน้องชายก็ได้แต่บอกแต่ว่ามันเป็นแค่ชายธรรมดาคนหนึ่งจริงๆจนทําให้ยูเลียนยอมเชื่อซึ่งยูเลียนก็นถามเพื่อนน้องชายไปว่าเขาจะหาหมอนั้นเจอได้ยังไงและตอนนั้นก็ได้มีคนในกลุ่มนักเล่นคนหนึ่งได้หยิบบัตรเครดิตขึ้นมา ซึ่งมันก็เป็นบัตรของฮาร์ที่เขาเก็บได้ระหว่างต่อสู้และหนังก็ตัดไปที่ฮาร์ตตอนนี้เขาก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมลูกชายยังได้ถามฮาร์ตว่าน่าพอไปโดนอะไรมาซึ่งฮาร์ตเนี่ยก็ดีใจมากที่ลูกถามเรื่องนี้เลยทําให้เขาได้โม้ถึงความสามารถของตัวเอง ้อมบอกลูกชายไปว่าเขาเป็นแผลแค่นี้แต่พวกนั้นได้นอนหยอดเขาต้มกันหลายคืนและตอนนั้นก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหัดจึงเดินไปรับซึ่งปลายสายก็ได้พูดกับหัดว่าเมื่อคืนฝีมือนายสินะแต่ตอนนี้นายงานเข้าแล้วเพราะคนที่นายไปมีเรื่องด้วยเมื่อคือนคือน้องชายของอยูเลียนและถ้าอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ให้ไปหาช่างตัดผมซึ่งคนที่โทรมาก็คือชายปริศนาที่หัดคุยด้วยที่ทํางานนะครับเมื่อวางสายแล้วหัดกลับไปที่ร้านตัดผมทันที พอไปถึงก็ได้มีชายผิวดำคนหนึ่งถักท่ายฮัดและก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้จักกันไปอย่างดีฮัดเลยถามเรื่องของยูเลียนไปและชายผิวดำก็ได้ยื่นเอกสารชุดนึ่งมาให้ซึ่งมันก็คือประวัติของยูเลียนจากนั้นชายผิวดำก็เล่าให้ฮัดฟังว่ายูเลียนเนี่ยแข็งสุดๆพอเหมอะนี้โรคจิตมีเส้นสายและมีเงินมากพอที่จะกกอปัญหาได้ทุกรูปแบบและยูเลียนยังทำน้าที่ดูแลเงินบำเหน็จบำนาญให้กับพวกมาเฟียและเซียออีกด้วยซึ่งมันก็มีเงินหมุนเป็นร้อยล้าน ก่อนนี่ฮัดจะนั่งอ่านประวัติของยูเลียนต่อและหนังก็ตัดไปที่ยูเลียนเมื่อรู้ว่าคนที่ทํรลายน้องชายเขาเป็นใครยูเลียนจึงได้จ้างหยิงสาวคู่หนึ่งไปสืบประวัติของฮัดมาทันทีและด้านหญิงที่รับจ้างสืบประวัติแหลกๆเธอก็เห็นว่าฮัดเนี่ยก็เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปที่ใช้ชีวิตทํางานบนลูปเดิมๆและตื่นเช้ามาทํางานตอนเย็นก็กลับบ้านแต่ยูเลียนก็ไม่เชื่อแบบนั้นว่าฮัดจะเป็นแค่คนธรรมดาเขาจึงคู่หญิงสาวที่จ้างไปสืบประวัติว่าถ้าเธอมองหมาป่าในคราบลูกแกะไม่ออก เขาก็จะไล่เธอออกไปเมื่อได้ยินแบบนั้นหญิงสาวคนนี้จึงรีบบอกยูเลียนไปว่าเธอจะรีบสืบต่อให้เมื่อยูเลียนออกไปสาวคนนี้ก็ได้ส่งรูปของเจ้าหน้าที่แผนกอนคนหนึ่งที่กําลังนัวเนียกับสาวไปให้พร้อมกับขู่ว่าให้ส่งข้อมูลของฮัตทั้งหมดมาให้กับเธอและถ้าไม่ทําเธอจะส่งรูปพวกนี้ไปให้เมียของนายแล้วด้วยความกลัวเจ้าหน้าที่แผนกอนคนนี้จึงยอมส่งข้อมูลทั้งหมดของฮัทไปให้เมื่อเธอเห็นประวัติริงของฮัทเธอก็รีบเก็บกระเป๋าและเอาข้อมูลนี้ไปให อยู่เรียนพร้อมบอกว่างานนี้เธอทําให้ฟรีคิดดูแล้วกันว่าจะโหดขนาดไหนซึ่งอยู่เรียนนี่เห็นประวัติของฮัดเขาก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยพอคิดว่าตัวเองเก่งกว่าอยู่เรียนจึงโทรไปบอกลูกน้องให้ไปจับฮัดมา พอได้รับคำสั่งพวกมันก็ยกทัพไปที่บ้านฮัตทันทีและหนังก็ได้ตัดไปที่บ้านของฮัตดูเหมือนว่าตอนนี้ครอบครัวฮัตจะเริ่มกลับมาปกติแล้วและพวกเขาก็กําลังคุยเรื่องไปเที่ยวกันแต่ขณะที่กําลังนั่งสนุกกันอยู่นั้นฮัตก็เลือกไปเห็นขบวนกองทัพของอยูเรียนที่กําลังบุกมาที่บ้านเขาเขาจึงรีบบอกให้ภรรยารีพาลูกๆไปหลบที่ชั้นใต้ดินจากนั้นฮัตก็ได้จูบลาภรรยาและบอกภรรยาว่าอย่าโถรแจ้งตำรวจซึ่งภรรยาและลูกของฮัตก็ต่างงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ พวกเขาก็ต้องทําตามที่ฮัดบอกนะครับเมื่อพาลูกและภรรยาไปหลบในที่ปลอดภัยแล้วฮัดก็ได้ออกมาสู้กับลูกน้องของยูเลียนที่บุกเข้ามาในบ้านและพวกมันก็นได้กระหน่ำยิงมาใส่เขาลัวแต่ฮัดก็สู้หยิบตาและใช้สิ่งของต่างๆในบ้านมาเป็นอาวุธเพื่อสู้กับปืนและก็ดูเหมือนตอนนี้ฮัดกําลังจะสู้ชนะแต่ทว่าเขากับโดนช็อตจากด้านหลังจนทําให้เขาสลบไป จากนั้นลูกน้องของอยูเรียนก็ได้ใส่กุญแจมือเขาและจับเขายัดใส่ท้ายรถเพื่อเอาไปส่งให้กับยูเรียนระหว่างทางฮัดก็ฟื้นขึ้นมาและพบว่าตัวเองถูกใส่กุญแจมือยัดใส่ท้ายรถไว้อยู่ฮัดจึงตัดสินใจหักนิ้วตัวเองเพื่อถอดกุญแจมือออกจากนั้นเขาก็หยิบถังดับเพลิงที่อยู่ท้ายรถและที่บบ่อพับออกมาจากนั้นเขาก็ใช้ถังดับเพลิงฉีดเข้าไปในรถจนทําให้ควันทุกหน,นปิดการมองเห็นจนรถพุ่งไปชนเสาและพีคมแต่ฮัตของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรก่อนที่เขาจะลุกออกมาจากรถ แล้วเดินมานั่งค้างลูกน้องของยูเรียนที่อาการกําลังแย่อยู่ก่อนที่ฮาร์ดจะเล่าประวัติของตัวเองให้ลูกน้องของยูเลียนฟังว่าเขาเคยทํางานเป็นคนตรวจสอบให้กับ FBI และไม่มีใครหน้าไหนอยากเจอเขาและเขาก็ไม่มีอํานาจจับกลุ่มใครเะนั้นเขาต้องแน่ใจว่าไม่มีใครให้เขาจับแล้วซึ่งนั่นก็คือการที่เขาจัดการฆ่าคนทั้งหมดลงแต่ฮาร์ดเนี่ยก็ยังเล่าไม่ทันจบพอหันไม่ทีก็พบว่าลูกน้องของยูเรียนมันได้ตายไปก่อนแล้วเมื่อเห็นว่าทุกคนตายหมดแล้วฮาร์ดก็รี วิ่งกลับมาที่บ้านทันทีซึ่งระหว่างทางฮัดกระโทรไปเตือนพ่อเขาด้วยเพราะเขารู้วา่าอยู่เรียนมันพร้อมจะทำร้ายทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาเมื่อฮัดไปถึงบ้านเขาก็พาลูกและภรรยาออกมาจากชั้นใต้ดินก่อนจะบอกให้ภรรยาพาลูกหนีไปอยู่ที่ปลอดภัยสักพักแต่ภรรยาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงถามฮัดไปวันนี่มนเรื่องอะไรกันฮัดเลยบอกภรรยาไปวา่าเมื่อทุกอย่างจบเขาจะเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่ตอนนี้ก็ต้องหนีไปก่อนภรรยาเลยบอกกับฮัดก่อนไปวา่ากลับมาให้ได้นะเมื่อ ภรรยาและลูกหนีไปแล้วฮัดก็ได้เข้ามาในบ้านเปิดเพลงฟังก่อนจะเดินไปเก็บของและของมีค่าที่สะสมไว้ออกมาเมื่อเก็บของมีค่าเสร็จแล้วฮัดก็ลากลูกน้องของยูเลียนที่อาการโคมา่ามานั่งบนโซฟาและเขาก็เ,เล่าเรื่องในอดีตให้ลูกน้องของยูเลียนฟังว่าสมัยก่อนมีชายที่มีชื่อว่ามอเราได้ขโมยเงินจากกองทัพสหรัฐไป3มล้านดอลลาร์และเขาก็ต้องเป็นคนไปจัดการเรื่องนี้โดยการไปหาหมอเราพร้อมกับปืนหนึ่งกระบอก และหมอเราที่กลัวโดนฆากระไดอ้อนวอนขอชีวิตกับเขาและสัญญาว่าจะกลับตัวกับใจมาทาอาชีพสุจริตและพอเวลาผ่านไปหมอเราก็ทําสิ่งที่เคยพูดไว้จนตอนนี้หมอนั้นได้มีลูกเมียทํางานออฟฟิศใช้ชีวิตเรียบง่ายและควรมีความสุขเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากใช้ชีวิตแบบหมอเราเขาจึงลาออกเพื่อมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่ตอนนี้มันกลับไม่ใช่แบบนั้นแล้วซึ่งฮาร์ดก็ได้บนคนเดียวอยู่นานจนลูกน้องของอยูเรียนที่นั่งฟังอยู่ตายทั้งหมดเมื่อรู้ว่าผู้ นั้นตายหมดแล้วหัดจึงราดน้ำมันและเผาบ้านตัวเองทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดส่วนตัวเขานั้นกระเดินออกมาจากบ้านพร้อมถุงของมีค่าและรูปครอบครัวก่อนนี้เขาจะไปขโมยรถเพื่อนบ้านที่ขี้โม้คุนั้นเพื่อขับหนียออกมาและหนังกระตัดไปฏที่พ่อหัดตตอนนี้คนของอยูเรียนก็ได้บุกมาจะฆ่าเขาแต่ก็หารู้ไม่ว่าเห็นแก้แ,กแบบนี้พ่อของหัดเนี่ยจะเก่งไม่เบานะครับ ซึ่งพ่อก็ได้จัดการคนของอยูเรียนโดยที่ไม่ต้องลุกออกมาจากที่นั่งเลยส่วนทางด้านฮัดตอนนี้เขาก็ได้ขับรถมาหาพ่อตาที่บริษัทเพื่อจะขอซื้อบริษัทที่นี่ต่อแต่ชาลีลูกชายเนี่ยก็ไม่ยอมเพราะกว่าจะสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาได้มันเหนื่อยเป็นอย่างมากแต่พ่อตาที่เห็นทองจํานวนมากที่ฮัดเอามาแลกด้วยเขาก็ตกลงขายให้แบบไม่ได้คิดอะไรเมื่อตกลงขายได้แล้วฮัดก็บอกให้พ่อตาเก็บของแล้วออกไปจากที่นี่ซะ และหนังกระตับไปที่อยู่เรียนตอนนี้มันก็ได้นั่งดูข่าวที่ลูกน้องมาโดนฆ่าตายหมดแล้วแต่ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้และด้วยความโกรธและไม่ยอมอยู่เรียนจึงได้สั่งให้ลูกน้องไปรวมคนทั้งหมดมาเพื่อจะบุกไปท่าลมฮาร์ดส่วนทางด้านฮาร์ดเนี่ยก็รู้นะครับว่าอยู่เรียนต้องมาตามล่าตัวเขาแน่นอนเขาจึงได้ในลมิตบริษัทที่ซื้อมาจากพ่อตาให้กลายเป็นสนามรบขนาดย่อมๆพร้อมกับประดิษฐ์อุปกรณ์ลบต่างๆเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับกองทัพของอยู่เรียน พอตกเย็นหัดกลับไปยังบริษัทของยูเรียนที่เก็บเงินบำนาญของพวกมาเฟียลเสเซียอยู่จากนั้นเขาก็ได้บุกเดี่ยวเข้าไปเผาเงินทั้งหมดในนั้นทิ้งแถมเขายังได้ข้มยรูปภาพมูลค่าหลักล้านของยูเลียนออกมาอีกด้วย และที่ฮัททำแบบนี้ก็เพื่อจะล่ออยู่เรียนให้มาหาเขาที่บริษัทที่เขาเตรียมไว้เป็นสนามลบเมื่อเผาเงินเสร็จฮัดก็ไปนั่งกินข้าวที่บ้านของอยู่เรียนซึ่งอยู่เรียนที่เห็นฮัทมันก็เดินมาหาและพูดว่าแกกล้ามากที่มากินข้าวในถิน่นเขาแต่ฮัทเนี่ยก็ตอบแบบกวนตีนไปว่าเขาแค่มากินข้าวและดูโชว์และเขาก็อยากคุยกับนายตัวต่อตัวลูกน้องของอยู่เรียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ยกปืนขึ้นมาเพื่อเตรียมเป่าหัวฮัททิ้งแต่ด้วยความฉลาดฮัทก็ได้ผูกระเบิดติดตัวมาด้วยเลยทําาให้ยยูเีนไก่กทำ เขาแถมยังไล่ลูกน้องออกไปพอฮารดต้องการคุยกับเขาตัวต่อตัวเมื่ออยู่กันตามลําพังฮารก็ได้บอกกับยูเนียนไปว่าเขาเผาเงินของยูเนียนทั้งหมดทิ้งพอยูเนียนได้ยินแบบนั้นเขาก็แทบลมจับนะครับแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้พอฮาร์มีระเบิดอยู่ก่อนที่ฮาร์จะบอกกับยูเลียนไปว่าฉันกับนายยังไม่หายกันหรอกนะพอมันเคียรไม่ได้ด้วยซ้ทีนายบุกไบทลมถึงในบ้านเขา ฮัตเลยยิงข้อเสนอให้ยูเรียนเพื่อให้ยูเรียนเลิกยุ่งกับเขาและต่างคนต่างไปผู้จบฮัตก็เดินออกมาและขับรถกลับบริษัทไปซึ่งด้านยูเลียนเนี่ยก็ไม่ได้รับข้อเสนอของฮัตนะครับเมื่อมันเห็นว่าฮัตไปแล้วมันก็รีบบอกให้ลูกน้องตามมาถลม่มฮัตทันทีส่วนทางด้านฮัตที่ขับรถออกมาด้านนอกได้ไม่ถึงนาทีเขาก็โดนยิงถล่มตามหลังมาแต่ฮัตก็สามารถลบกระสุนได้ทุกเมตรบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยมาสุดๆนะครับและฮัตก็ได้ขับล้อยู่เนี่ยละพวกมายังบริษัทที่เขาเตรียมไว้เมื่อมาถึง หัดก็ได้หยิบอภาพวาดแล้วยิ่งปื้นท่วงเวลาไว้ เคือดีเขาจะเข้าไปด้านในแต่ว่าด้านในก็ได้มีพ่อของฮาร์ตและชายผิวสีคนหนึ่งรออยู่ซึ่งท้งครูก็ได้เข้ามาช่วยฮาร์ตลับมือกับพวกนั้นและชายผิวสีคนนี้ก็คือคนที่คอยให้คำปรึกษาและคอยเตือนฮาร์ตอยู่อย่างลับๆซึ่งก็คือชายปริศนาที่ฮาร์ตโทรคุยตอนตนเรื่องซึ่งฮาร์ตที่เห็นว่ามีคนมาช่วยเขาก็ตกใจแต่ก็แอบดีใจอยู่นะครับจากนั้นก็เกิดการดวลปืนกันขึ้นอย่างดุเดือดซึ่งฮาร์ตก็ใช้อาวุธที่ประดิษฐ์เองยิงทะลมฝั่งของอยูเรียนรวมถึงงงวาากกัับดดตตมจุ่ เมื่อพวกของยูเลียนบุกเข้ามาซึ่งด้านยูเลียนเองก็ยิงขล่มกลับมาแบบไม่หยุดย่อนเลยทําให้สองสายยิงต่อสู้กันอยู่พักใหญ่จนลูกน้องของยูเลียนตายไปหลายคนและตอนนี้กระสุนฝั่งของฮาร์ตก็เหมือนจะหมดแล้วยูเลียนไม่รู้แบบนั้นมันก็รีบเข้ามาใกล้ตัวฮาร์ดพร้อมพูดกับฮาร์ดว่าถ้านายแค่เอาเงินเข้ามาเรายังพอคุยกันได้แต่นายดันเผามันหมดเขายอมไม่ได้ผู้จบยูเลียนก็ล่วกกระสุนใส่ฮาร์ดที่หลบอยู่ในห้องทําอุปกรณ์ทันทีและด้วยความที่มีหัวคิดเร็ว ฮาร์ดแคได้เอาระเบิดไปไว้อีกฝั่งของกระจกกระเบิดจากนั้นฮาร์ดก็ถือกระจกนั้นหันระเบิดไปใส่อยู่เลียนพร้อมปวดสลักออกจนทำให้อยู่เลียนตายขาทีส่วนฮาร์ดตัวก็ได้นอกมาแต่เขาก็แทบไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเมื่อ,อยู่เลียนตายแล้วสงครามก็ได้จบลงก่อนที่เขานั้นจะลุกขึ้นมาขอบคุณพอ่อและเพื่อนที่มาช่วยเขาแต่ขณะที่กําลังขอบคุณกันอยู่ตํารวจก็ได้มาที่นี่ หัดจึงบอกให้เพื่อนและพ่อหนีไปส่วนเขาจะอยู่รับมือกับตำรวจเองและระหว่างรอที่ตำรวจเข้ามาหัดกระโรไปหาภรรยาแต่โทรยังไงก็ไม่ติดนะครับเขาจึงฝากข้อความบอกรักเธอและถ้าเธอให้โอกาสเขาอีกครั้งเขาจะไม่ทําให้เธอผิดหวังเมื่อฝากข้อความเสร็จหัดที่ได้ยินเสียงแมวร้องอยู่เขาจึงเข้าไปช่วยแมวตัวน,นั้นออกมาจากนั้นเขาก็เดินไปหยิบปลากระป๋องพร้อมกับรูปที่ขโมยมาเดินออกไปด้านนอกจนถูกตำรวจจับไปและหนังกระตัดไปที่ลรงพักตอนนี้หัดกระโดนตำรวจสอบปากคำอยู่แต่ เขาก็ทําตัวชิลให้อาหารแมวและระหว่างให้อาหารแมวอยู่นั้นฮัดก็ได้บอกตํารวจไปว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นเชื่อเขาเถอะและตอนนั้นโทรศัพท์ของตํารวจที่สอบปากคาฮัดทั้งสองก็ดังขึ้นพอตํารวจรับโทรศัพท์สีหน้าของตํารวจทั้งสองก็ดูไม่สู้ดีนักพอพวกเขาได้รู้ตัวต้นจริงของฮัดเมื่อวางสายตํารวจทั้งสองคนก็รีปล่อยตัวฮัดไปนะครับเดือนต่อมาฮัดก็พาภรรยามาดูบ้านหลังใหม่ซึ่งมันก็ถูกใจภรรยาเขาเป็นอย่างมากและระหว่างที่ดูบ้านกันอยู่ก็ได้มีสาย วิศนาโทรเข้ามาพอรับสายหัดกระทำสีหน้ากังวลหลังจากวางสายไปหัดกระถามกับนายหน้าว่าบ้านหลังนี้เออเออซึ่งหัดเนี่ยก็เอออยู่นานจนภรรยาเขาต้องพูดแทนขึ้นมาว่ามีชั้นใต้ดินไหมก่อนที่หนังจะตัดจบลงในเพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็เกิดจากแค่โจรจ,จนตอกสองคนได้เข้ามาขโมยสร้อยของลูกสาวไปเขาเลยไปตามหาสร้อยคืนจนไปเจอนักเลงที่ขึ้นมาหาเรื่องหลังจากที่เขาไปตามหาสร้อยมาเขาเลยจัดหนักนักเลงพวกนั้น แต่มันก็เป็นน้องของมาเฟียเลยทําให้เขาถูกมาเฟียตามล่าเพื่อแก้แค้นให้กับน้องที่โดนอัดจนอาการโคมาโดยการบุกมาถล่มครอบพวของฮาร์ดซึ่งฮาร์ดก็ยื่นข้อเสนอให้มาเฟียว่าต่างคนต่างไปแต่มันก็ไม่รับข้อเสนอนั้นฮาร์ดเลยจัดก,การพวกนั้นทิ้งทั้งหมดด้วยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง7.4คะแนนและคะแนนจากรถเทนท์โทไมโทอีก8 4เและสุดท้ายก้อนจากกันหากใครที่ชื่นชอบการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้ง เตือนจากปักซ s t ์สตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักซอร์สตูดิโอ